สวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัคตี้ช็อปนะครับเพราะว่าอีลัคตี้ช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัคตี้ช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับกาชานะครับสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในอีเวอร์โซนะครับวันนี้ก็เวลาหน้าเข้าสดๆร้อนๆเลยนะแต่นี่หมีไม่ได้เปิดตู้นะเหมือนหมีโชคดีหรือเปล่าไม่รู้หมีไปเปิดแต้มเพื่อนได้เวลาหน้าหมีให้ดูเลยเนี่ยหมียังไม่ได้เปิดสแพ็คเลยนะเพราะว่าหมีเล่นทีมคนตอนแรกว่าจะไปทำไอดีเล่นทีมผีดิบอยู่แต่ว่ามาดูตอนนี้ตัวเองทำตอนนี้6เกมอะเล่นไม่ไหวอะเล่น2ไอดีโอ้โหเท่ากับว่าเป็น7เกมไม่ไหวนะเพราะว่าเอาจริงไอดีคนตอนนี้เล่นอยู่ก็จะตายอยู่แล้วนะก็มาขอรีวิวของตัวละครตัวเองที่เป็นตัวแค่ม่วงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะยืมตัวแดงเพื่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูท้ายคลิปเป็นของคุณอันนี้มีขอแกนะคุณต้มยำกุ้งเนี่ยครับที่แกลงอ่ะแกลงเวลาหน้า2ดาวแต่ว่าในคลิปตอนนี้เพิ่ง0ดาวนะแต่ตอนนี้แกไปจัดหนักมาแล้วตอนนี้0 2ดาวนะครับก็จะให้ดูเลยว่าแกไปเทสหอเนี่ยผีดิบชั้น79สามารถที่จะสู้ได้เลยครับ1ต่อ5สามารถยืนได้เลยคือตัวนางออกแนวแบบหมีจะพูดว่าไงดีตัวนางมันทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะคือมีดูดเลือดคือหมีเทสตัวหมีเนี่ยโผล่มามันก็ดูดตีดูดเลือดตลอดครับเพราะว่าแทบทุกสกิลแทบทุกอย่างเลยของนางเนี่ยจะตีเนี่ยทำให้ตีอีกฝั่งนึงเลือดไหลพออีกฝั่งนึงเลือดไหลเนี่ยมันก็จะมีผลกับพาสซีฟของนางเดี๋ยวหมีให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับตัวหมีจะตัวม่วงเลยนะเพราะว่าหมีไม่ได้เล่นอันเดนนะแต่จริงๆนะตัวนางแม่งเหมือนเซอินเลยว่ะเซอินเซเว่นไนอ่ะอิมพอร์ตกันมาเลยรูปร่างทุกอย่างเหมือนกันเลยเนี่ยท่ายืนยังเหมือนเลยนี่นะถ้าเวลาหน้าตัวขาวนี่เซอินเลยนะเพื่อนๆ เล่นเซเว่นไนท์ไหมมีว่าเหมือนมากดูท่ายืนคือเสื้อผ้าโอ้โหเห็นแล้วกูไปขายไอดีคนมาเล่นผีดิบได้ไหมเนี่ยจริงๆหมีมอนชอบเซอินมากไงชอบมากเลยนะมึงขายไอดีคนไปเล่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหมีไปดูสกิลก่อนนะครับเอ้ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเผ่าคนเดี๋ยวจะมีอากิเข้ามาอากิเขาเป็นนักดาบสาวเหมือนกันครับสวยหมีจะให้ดูเรื่องซับเรื่องพาสซีฟนะครับเห็นไหมพาสซีฟนางเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราปลดที่เลเวลแคมป์เนี่ยมัน180หรือ200ไม่รู้อันนี้ไม่บอกนะแต่ว่าคลิปเก่าหมีมีแบบละเอียดเลยเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้นะครับปกตินางจะดูดเลือดแค่ 30% ของการโจมตีพาสซีฟนางก็คือถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยติดเลือดไหลซึ่งการติดเลือดไหลของเวลาน่าง่ายมากนะจะเป็นการโจมตีธรรมดาจะเป็นสกิลซับหรือว่าจะเป็นสกิลแมนสกิลอัลติเมทก็ติดเลือดไหลแทบทุกอย่างครับแล้วยิ่งถ้าเกิดนางคู่กับแจ็คกาลีนเนี่ยยิ่งโหดสัตว์รัสเซียไนจีเรียเลยเพราะว่าแจ็คกาลีนก็จะเป็นตัวที่ล้วงหลังทำให้ตีติดเลือดไหลส่วนเวลาน่าเนี่ยนางก็จะเป็นแม่ทัพหน้าที่ตีแรงดูดเลือดยืนได้แถมมีเอลีแล้วก็มีดอดมีทุกอย่างเลยในตัวเดียวค่อนข้างโกงนะแล้วก็ในส่วนอันติแฟกเนี่ยอันติแฟกนางเนี่ยอันนี้หมีไม่ได้เปิดเพราะหมีไม่ได้เล่นนะอันติแฟกนางเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะทำตันได้ถึงระดับ6เนี่ยมันจะคิดที่ค่อนดาวไป 60% เลยซึ่งสมมุติเราตี 10,000 คิดทีก็เพิ่มขึ้นอีก 6,000 น่ะฟรีๆเลยก็กลายเป็น 16,000 ประมาณนี้นะก็เอาง่ายๆครับถ้าเราตีแรงเราก็ยิ่งดูดเลือดนานถูกไหมเรายิ่งดูดเลือดนานตัวเราก็ยิ่งตายยากพอเรามีจะบอกให้นะว่าขั้นออริจินน่ะที่หมีทำเพื่อนๆเขานะที่เขาอัดกันหนักๆอะเขาบอกว่ามันยืนโหดกว่าเพตาครับเพตาเนี่ยตัวนางอะถึกก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไปกดสกิลไม่ได้นางก็ดูดเลือดไม่ได้ถูกไหมแต่ในขณะที่ว่าเวลาหน้าเนี่ยถ้าเราสามารถปั้นสูตรเป็นขั้นออริจินได้เนี่ยจะอย่างน้อยถ้าจะเล่นแบบยืนหน้าแบบชิวๆจะไม่เหมือนตัวม่วงหมีนะตัวม่วงหมีนี่มันยืนแบบบางๆนิดหน่อยเพราะว่าหมีไม่ได้อัดไงถูกไหมเพราะว่าหมีไม่ได้เล่นเผ่าผีดิบนะถ้าคนที่เขาสามารถขั้นไปถึงขั้นแดงเนี่ยหรือออริจินได้เนี่ยมันยืนแบบชิวมากเพราะว่าอีกฝั่งนึงอ่ะถ้าเกิดมันไม่ได้แบบเป็นดาเมจแบบฮิตเดียวตายเลยนะยิงเวลาหน้าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับแล้วเวลาหน้าเนี่ยเวลานางตีนางดูดเลือดยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทำอันติแฟกเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะ3ดาว3ดาวถึง6ดาวเนี่ยมันจะบวก5 6ดาวบวกคิติคอนดาเมจ 60% ซึ่งแม่งโคตรแบบแรงมากอ่ะยิ่งเราตีแรงมากมันก็ยิ่งดูดเลือดเยอะถูกมั้ยครับเพราะว่าตามผลพาสซีฟเลยก็คือถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยติดเลือดออดเมื่อไหร่ดูดเลือด 40% สมมติเอาง่ายๆคิดตามหมีเลยนะเราตี 10,000 เราก็ดูด 14,000 ถูกไหม
โกงไหมเอาง่ายๆคิดนี้ตามนี้ตีแสนหนึ่งก็ดูด40,000อะแทบไม่มีทางตายเลยอะเดี๋ยวหมีจะไปเล่นให้ดูด้วยนะครับว่าส่วนอันติเมทนางก็ค่อนข้างโกงนะที่หมีลองเนี่ยอันติเมทนางเวลากดไปเนี่ยมันจะติดเลยครับสถานะเหมือนเลื่อนไหลแต่ว่าอันนี้มันล้างไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยติดสถานะเลื่อนไหลอยู่แล้วมันจะบวกดาเมจฟรีๆเลยอีก 140% ซึ่งมันโดนทั้งหมด5ตัวละครนะคือต่อให้แทงอย่างแคร์มันวิ่งไปซ้ายสุดใช่ป่ะเวลาหน้าเวลากดใช้ก็จะโดนหมดเลยนะตัวซ้ายสุดอย่างแคร์แล้วก็ตัวดาเมจตัวซับอยู่ทางขวาสุดโดนหมดเลยอารมณ์เหมือนอัลติเมทยิงเหมือนเจดอัลติเมทเหมือนวิเวียนคือโดนทางจอแน่นอนคือหมีก็ยังมองว่ามันค่อนข้างเก่งและโกงนะสำหรับคนที่แบบเล่นเผาผีดิบอยู่แล้วอ่ะอันนี้พูดจริงๆถ้าเล่นผีดิบก็ควรเปิดครับด้วยประการทั้งปวงเลยว่ามันก็จะเหมือนได้แทงดาเมจไอ AOE ดอทคือมันเป็นตัวที่ทำได้ทุกอย่างเลยเป็นตัวละครที่หมีคิดว่าตอนนี้เทียยังไม่ออกแต่หมีว่าอย่างน้อยก็เอ็ดยังต่ำนะหมีว่าควรจะเอ็ดอาจจะเป็นผีดิบตัวแรกเลยที่จะไป SSS ก็ได้ครับที่ผ่านมาผีดิบไม่มีตัวไหนเลยนะขึ้นไปถึง SS อย่างมากก็ S อย่างแจ็คกาลีนอย่างเงี้ยอย่างเพตาก็ได้แค่ S ไม่มีตัวไหนไป SS หรือว่าไป AS ได้เลยครับนี่อาจจะเป็นตัวละครตัวแรกเลยก็ได้ของเผ่าอันเดดที่ไปถึง SSS ได้เผ่าอันเดดก็จะชูมือโอ้โหอะไรประมาณนี้นะขอให้ฉันแจ้งเกิดบ้างก็เวลาหน้ามาหมีก็ว่ามันโหดมากนะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปทดลองหอตามฉบับหมีๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือหมีก็ไม่ได้เล่นอันเดดนะหมีก็มาเทสให้ดูตัวม่วงเดี๋ยวหมีจะกดตัวแดงให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวหมีจะมีของคุณต้มยำกุ้งด้วยนะครับซึ่งก็เป็นขั้นออริจินซึ่งแกก็อัดมาค่อนข้างหนักอยู่ก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วว่ามันแตกต่างกันมากนะอันนี้คือขั้นม่วงนะครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตกดลงตีเลยต่อไปก็คือคอมเพนที่เราควรจะเล่นกับเจ้าเวลาน่านะครับทำยังไงให้น้องโหดสัตว์รัสเซียเราควรลงตัวไหนบ้างอันดับแน่นอนเลยก็คือเพตาเนี่ยมันเป็นแทงอันเลดที่เก่งที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าสกิลนางเวลากดเนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งนึงนะมาอยู่ใกล้เพตาทั้ง3ทั้ง4ดูดเลือดทีเดียวเต็มครับนางจะคิดจากจำนวนน่ะที่ฝั่งตรงข้ามอยู่กับเรายิ่งเยอะยิ่งอยู่ใกล้มันก็ยิ่งดูดเยอะต่อไปตัวฮิลที่เรายังไงทุกคนก็ต้องลงอันเดดก็คือพิมพ์น้องพิมพ์เนี่ยเป็นตัวละครที่เฮลที่จัดจ้านและโกงที่สุดในเกมแล้วมั้งเอาจริงๆคือเฮลหมู่ทีเดียวครึ่งหลอดอ่ะยิ่งถ้าเกิดสมมติเวลาน่าเนี่ยเป็นตัวที่ตีแล้วดูดเลือดน้องพิมพ์เฮลอีกโอ้โหแม่งยืนกันแบบจะตายไม่ได้เผาอันเดสสมชื่อเลยนะต่อไปก็คือน้องแจ็คการีนเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวลวงที่ค่อนข้างเทพนางไม่ต้องแบบไปเขาเรียกว่าไงนะนางไม่ต้องแบบลุ้นอะเหมือนทิซซี่นางเริ่มเกมมานางจะลวงดาเมจฝั่งตรงข้ามหรือซับฝั่งตรงข้ามเลยอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆวางจุดให้ดีนะวางข้างหลังให้ดีซึ่งคอมโบกับเวลาน่าเก่งยังไงคือแจ็คการีนก็เป็นตัวที่ตีเลือดไหลอยู่แล้วถูกไหมครับด้วยสกิลวาร์ปมากระโดดเตะอะไรของนางเนี่ยมันติดเลือดไหลหมดแล้วถ้าเกิดคอมโบกับเวลาน่าซึ่งเวลาน่าก็เป็นตัวที่เรากดอันติเมทก็ติดเลือดไหลอยู่แล้วกดสกิลก็ติดอะไรก็ติดตีธรรมดาก็ยังติดเลยก็แน่นอนว่า2คนเอาง่ายๆนะแจ็คการีนคือตัวทำลายละทำลายดาเมจซับฝั่งตรงข้ามแพงหลังถูกไหมส่วนเวลาน่านางก็จะเป็นตัวทำลายทับหน้าของฝั่งตรงข้ามก็คือตอนนี้อันเดดแม่งจัดจ้านมากเลยนะอันเดดนี่ก็คือโหดไปเลยอ่ะคือเวลาน่าตายยากตีแรงแถมดูดเลือดยืนนานอยู่คู่กับเพตาไอ้เหี้ยไม่จะตายวันไหนวะถูกป่ะยิ่งมีน้องเพมน้องพิมพ์มาเฮลอีกโอ้โหรู้เรื่องอ่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติเราปั้นแจ็คการีนหนักๆมาได้เนี่ยนางลวงหลังนะโอ้โหเวลาน่าทับหน้าเลยเรียบร้อยครับส่วนตัวละครที่5เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลงอีลูชากันนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีอีลูชาหรือว่าถ้าอีลูชาเพื่อนๆซ้ำไม่เยอะเนี่ยเพื่อนๆก็ไปทำรีเบก้าได้ครับอิลูชาจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือนางวิ่งเข้ามาตีใกล้นะจะอยู่กับเพตาข้างๆเลยแต่ถ้ารีเบก้ามันจะยิงไกลข้อดีข้อเสียก็คืออิลูชาเนี่ยเวลากดสกิลนางยิงสตันช่วยทำให้เราสามารถที่จะเคลียร์ฝั่งตรงข้ามเร็วขึ้นดาเมจนางก็แรงนะแล้วก็ถ้ารีเบก้าเนี่ยมันจะเป็นในส่วนการติดพิษก็เลื่อนลดเรื่อยๆแต่เท่าที่หมีไปดูแรงเทียเนี่ยเขาจัดให้อิลูชามากกว่ารีเบก้านะแต่อย่างที่หมีบอกคือถ้าเราไม่มีอิลูชาเราซ้ำรีเบก้าเยอะก็เอารีเบก้ามาลงได้หมีก็ปั่นไปขั้นทองแล้วเดี๋ยวหมีขออนุญาตเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะโดยส่วนตัวที่ลองแค่ตัวม่วงเขาว่าโหดแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆซ้ำคือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่เรายิ่งอัดยิ่งเก่งอ่ะมันเป็นตัวเลดเกมอ่ะถ้าเกิดเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูตัวม่วงยังมีเห็นไหมมีก็ดูดีที่ตัวม่วงกูเลื่อนไม่ลดเลยอะแบบโอ้ยน้องกระต่ายมันถึงจังวะโอ้โหอีลูชาเห็นไหมอีลูชามันจะมีข้อเสียคือนางเข้ามายิงใกล้มันจะมีโดนดาเมจบ้างมันจะไม่เหมือนรีเบก้าที่ดูหลังนะครับถ้าไม่โดนล้วงก็คือไม่โดน
เอาแจ็คกาลีนปั่นมาเร็วลูกเออโอ้โหเฮลเนี่ยฮะน้องพิมพ์แม่งเฮลจริงครึ่งหลอดแล้วไงใครแคร์เจอนี่หน่อยครับเจ้าบอนแอนบัตฟลับเห็นมาว่าโดนดาเมจไปประมาณเกือบๆครึ่งหลอดแล้วก็จะติดเลือดไหลรัวๆด้วยนะครับซึ่งไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไงไอ้แจ็คกาลีนกูตายเอ้ยเออแจ็คกาลีนกูตายไวเกินไปวะกูตายแล้วอย่างนี้จะต้องหวังพึ่งน้องเวลาน่าให้แบกให้ได้นะครับซึ่งเวลาน่าหมีม่วงเลยนะม่วงแบบไม่ม่วงแต่นี่หมีใส่ของแดงหมดเลยนะ4ชิ้นมันก็เลยแบบโหดอ่ะเห็นป่ะพอเวลาน้องพิมพ์คู่กับเวลาน่านะมันยิ่งจัดจ้านเลยเพราะว่ามันจะตายยากแล้วเวลาน่าแม่งก็ดูดเลือดอยู่แล้วพิมพ์แม่งหิวคือครึ่งหลอดถือว่าตอนนี้อันเดดอาจจะเก่งกว่าคนเราก็ได้ดีไม่ดีนะคนนี้แบบเอาทีมแบบม่วงๆมาเทสไปใต้เพื่อนๆดูเลยว่าเฮ้ยมาสุดจัดเห็นบ้างมันจะช่วยสตันทำให้เราสามารถเคลียร์อุ้ยไอ้เหี้ยน้องพิมพ์โดนอะไรจะตายหรือวะเนี่ยอ๋อไอ้ฟินมันยิงแนวหลังนะไม่เป็นไรครับน่าจะชนะแล้วเห็นป่ะว่าแค่เรามีเนี่ยน้องเวลาหน้ามันแบกได้จริงๆดูดินี่ตัวหมีม่วงๆแบบหน้าเดือดด้านหน้าเดือดด่าๆมาเลยเนี่ยแม่งยิงหมีไม่เข้าเลยเพราะว่านี่ขนาดมันตีดูดเลือดด้วยเดี๋ยวมีขออนุญาตเทสตัวเลเวล180ของเพื่อนหมีนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวของคุณต้มยำกุ้งนะคุณต้มยำกุ้งเดือดกว่านี้เยอะของแกใส่แค่ทองเองอะเก่งกว่าหมีนิดเดียวเองถ้าเกิดหมีขั้นเดียวกว่าน่าจะโหดกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมีลงให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแดงบ้างว่าโหดสัตว์รัสเซียว่าตัวม่วงแค่ไหนนะครับตอนนี้มาโหลดดิ้งทำไมครับเนี่ยเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับมาเอาเวลาหน้าม่วงเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาหน้าขั้นออริจินขั้นชมพูให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่ามันโอ้โหขนาดขั้นม่วงยังยืนขนาดนี้เพื่อนๆว่าขั้นออริจินชมพูมันจะขนาดไหนวะเห็นปะวันเนี่ยเริ่มมาเนี่ยนางตีดูดเลือดรัวๆเลยเพื่อนๆดูดิอย่างมิกะอีกฝั่งแล้วมิกะนี่โอ้โหขนาดฉันแดนดนตรีก็ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือนี่ไงอีรูชาสตาร์ทไปนี่เรียบร้อยครับเวลาหน้าสกิลนางเนี่ยจะปาดเนี่ยจะโดนช่วงหน้าหมดเลยนะเป็น AOE ข้างหน้าหมดเลยค่อนข้างแรงมากครับย่อบอทบอลออฟบัตท่านั้นโคตรเท่เลยอ่ะเห็นปะพอเวลาใช้เสร็จเนี่ยจะติดบินดิ้งเลือดไหลดูอย่างน้องพิมพ์ดูเลือดน้องพิมพ์ไหลดิครับแจ็คกาลีนมันกระทืบด้วยนะมันก็เลยแรงมากเลยมาเยี่ยงตะเกียแจ็คกาลีนอ่ะมันตีติดเลือดไหลอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วพอหมีไปกดอันตีอ่ะของเวลาน่ามันก็เลยบวกดาเมจเพิ่มไปมันเลยแบบหายที 70% เลยเห็นป่ะโอ้ยแม่งไม่โหดเห็นป่ะฟาดติดเข้าไปเองโอ้โหอย่างน้อยนะหมีบอกเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้อันเดดอย่างน้อยเนี่ยเราควรเปิดนางทิ้งไว้ตัวนึงอย่างน้อยเอาไว้ลงหอเพราะมันไต่หอง่ายมากตั้งแต่มีเวลาน่ามาช่วยเนี่ยมีขึ้นเอา100ชั้นไปเลยดีกว่าไหมชิวๆนะก็เป็นการเทสให้ดูก่อนเลยนะครับสำหรับเทสแบบตัวดาดๆให้ดูก่อนเลยตัวสแตนดาร์ดเลยตัวม่วงแล้วก็ตัวแดงต่อไปนะครับเดี๋ยวมีจะขออนุญาตเทสของคุณต้มยำกุ้งเป็นคลิปที่แกลงนะนี่มีขออนุญาตแกแล้วเป็นการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันนะโอเคครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูเลยเห็นป่ะแกจะลง5ตัวอย่างที่หมีลงเป๊ะเลยเหมือนกันเพราะนั้นการจัดทีมเพื่อนๆลองเอาไปคิดวิเคราะห์ดูครับว่าเฮ้ยเราควรจัดตามนี้หรือเปล่าเริ่มมาก็จะเข้าไปตีกระต่ายก่อนเลยครับเวลาหน้ากระโดดสับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตปิดข้างบนนะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวของแกนะหมีเจ้าเวลาเราอันนี้เราโฟกัสที่โอ้โหมี AS มาด้วยงานแกเยอะนะท่าทางเห็นไหมว่าอันนี้แกลงเนี่ยเหมือนบอกจริงนะเหมือนลง1ต่อ5เห็นไหมอันนี้คือให้เพื่อนๆดู1ต่อ5เลยว่าเวลาหน้าแกสามารถที่มันยืนได้1ต่อ5เลยเพื่อนๆเห็นป่ะอันติเมททีเดียวครึ่งหลอดหายแล้วก็เลือดไหลเห็นไหมเลือดไหลรัวๆไอตอนเลือดไหลรักษาไม่ได้ด้วยนี่คือการรุม51เลยนะน้องเวลานะกระโดดสับเข้าไปทีไม่รู้จักลูกเวอร์จิลซะแล้วเห็นไหมคือแต่หมียอมรับว่ากระต่ายอ่ะเพราะมันปรับแผนมากระต่ายถึกมากนะแล้วยิงแรงด้วยกระต่ายเนี่ยโอ้โหกระต่ายล่วงเลยจะทำสำเร็จแล้วเบโรน่าตอนนี้เบโรน่ามา4คนฆ่าไปคน4คนเดียวเลยนะครับน้องนี่นี่น้องนี่เอาวะนี่นี่เอาวะนี่นี่นี่กระโดดสาวไม่ไหวนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเทสให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าเห็นไหมครับว่านางเนี่ยอันนี้คือการเทสแบบตัวเดียวไงถูกไหมเทสตัวเดียวสามารถสู้ได้ขนาดนี้นะไม่ต้องถึกไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าเกิดเราลงคอมเพนเนี่ยที่เลเวล180เนี่ย5ตัวละครหรือ205ตัวละครยังไงก็ผ่านหมีพูดถูกว่าคนนี้ขนาดตัวเดียวมันยังยืนได้ขนาดนี้ถูกไหมครับ
อันนี้ก็อาจจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนลองตัดสินใจดูได้เพราะว่านี่หมีเทสให้เพื่อนเพื่อนดู3ระดับเลยนะระดับม่วงระดับแดงแล้วก็ระดับออริจินนะครับผมก็ซึ่งเป็นขั้นชมพูนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหมีจะยืมตัวแกมาก็เดี๋ยวจะไปเทสให้ดูอีกรอบนึงแบบขั้นออริจินเห็นแกบอกว่าแกจะจัดหนักอยู่เห็นรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าอาร์ติแฟกต์แกเนี่ยจะไป3ดาว4ดาวแล้วคิดว่าน่าจะจัด6ดาวครับคือเอาง่ายๆนะไอตัวละครเวลาหน้าสรุปทั้งหมดที่หมีลองมา3ระดับนะหมีคิดว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ถ้าเพื่อนๆคิดจะเล่นแล้วเนี่ยเอ้ยอันนี้พูดอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เผาอันเดดเนี่ยยังหมีไปเล่นเผ่าคนใช่ป่ะหมีก็คงอย่างน้อยเพื่อนๆต้องมีติดไว้เพราะว่ามันทำให้เราผ่านหอง่ายมากหมีพูดถูกป่ะเนี่ยหมีก็ใช้ขั้นม่วงผ่านแบบโอ้ยเล่นให้ดูอีกสตาร์นึงแค่ขั้นม่วงเนี่ยเราสามารถแบกหออันเดสชิวๆเลยครับสามารถเล่นแบบชิวๆชิวๆอ่ะอันนี้เราพูดถึงนะใครเล่นเผ่าคนเผ่าสัตว์หรือว่าเผ่าเทพเผ่ามารเผ่าเทพเผ่ามารไม่น่าพูดนะมันมีแค่อย่างละตัวหรือว่าเพื่อนๆที่เล่นเดี๋ยวไปเล่นนะครับโอ้ยเจ็บเหมือนกันว่ะตีแรงมาอ่านมากเดี๋ยวพิมพ์ด่วนเลยครับพิมพ์เห็นบ้างมันยืนได้จริงๆเวลาหน้าเนี่ยโอ้โหดูดิโคตรแรงเลยนี่ขนาดแบบไม่ได้ขั้นม่วงไม่ได้อัดเอิดตายไปหมดแล้วดูดิบอลอัดบัตฟับฟับโอ้โหหายไปอีกตัวนะครับน้องมิกาเฮลสู้อ่ะมิกานี่ไงดูดเลือดที่เป็นข้อเออเอาดิตายเรียบร้อยครับเห็นบ้างผ่านง่ายมากนะแค่ว่าเรามีเวลาหน้าไว้ยืนแทงมีดาเมจยืนอัดเอาหน่อยนะครับประมาณนี้นะส่วนเอาง่ายเผาอื่นนะยังไงก็ต้องมีเวลาหน้าติดไว้ตัวนึงอย่างน้อยเอาไว้ลงหอผ่านชิวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเผาอันเดดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเป็นแบบว่าเมนหลักเลยนะหมีก็ขอแนะนำว่าเวลาหน้าเนี่ยไม่ควรจบแค่ม่วงหมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเล่นแบบเผาอันเดดแบบให้สุดนะเท่าที่หมีมองอย่างต่ำก็คือขั้นแดงควรจะปั้นเนี่ยอย่างต่ำขั้นแดงแล้วถ้าจะดึงประสิทธิภาพของน้องจริงก็คือควรขั้นออริจินคือขั้นชมพูขั้นออริจินมีคนถามใช้กี่ตัวใช้ทั้งหมด8ตัวครับแล้วเกิดเพื่อนๆอยากจะออริจิน5ดาว1ดาวใช้ซ้ำอีก2ตัวใช้ทั้งหมด18ตัวอันนี้สำหรับคนที่แบบเป็นสาวกเวลาหน้าชอบผู้หญิงถือดาบว่ะโหแม่งโคตรเท่เก่งต่างหากดาเมจก็ได้แทงก็ได้ดูดเลือดก็ดีเอลอีก็ได้ดอทก็ได้ก็จัดไปเลยครับ18ตัวแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะดึงประสิทธิภาพน้องจริงคือขั้นออริจินเพราะว่าทำไมต้องออริจินเพราะว่าเวลาเราเลื่อนขั้นมันจะหมดสเตตัสเยอะมันจะทำให้เลือดแม็กอะแอคแท็กโจมตีของเวลาหน้าเนี่ยมันบวกเยอะมากมันก็จะส่งผลทำให้น้องสามารถยืนนานได้ถูกไหมดีเฟนต์ก็ได้ด้วยนะทำให้ตัวน้องยืนนานได้แล้วตัวน้องเนี่ยยิ่งตีแรงน้องก็ยิ่งดูดเลือดเยอะถูกไหมและอาร์ติแฟกต์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถอัดได้เนี่ยถ้าเกิดไปได้ถึงขั้นระดับ6มันก็จะคิดคอนดาเมจถึง 60% ซึ่งอย่างที่บอกเวลานางตีเนี่ยนางก็จะมีโอกาสที่จะดูดเลือดได้มากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าตีติดคีมันก็ยิ่งคิดคอนดาเมจยิ่งพุ่งถูกไหมฮะส่วนออปชันของไซเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยควรจะเอาคริติคอลเพราะว่าตัวนางเนี่ยนางเน้นตีเป็นคริติคอลดาเมจอยู่แล้วเพราะนั้นเพื่อนๆควรเอาเป็นคริติคอลครับหมีมองว่าตัวนางมันคริติคอลดาเมจถึง 60% อยู่แล้วหมีพูดถูกมั้ยทีนี้เราถ้าเกิดเราใส่ของที่มันบวกคริติคอลทำให้ตัวนางเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหมีว่านะถ้าเกิดไปจริงๆเล่นกับคนได้นะเล่นกับจีโฮได้เพราะว่าจีโฮเนี่ยมันบวกคริติคอลดาเมจเอ้ยไม่ใช่จีโฮมันบวกคริติคอลทั้งปาร์ตี้เลยครับน่าจะช่วยทำให้ดึงประสิทธิภาพของเวโรนาออกมาแบบโคสันรัสเซียไนจีเรียเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเราก็ควรที่จะปั้นเป็นขั้นออริจินแล้วก็อันติแฟกต์นี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ว่าเป็นไปได้ควรจะขั้น3ถ้าเอาสุดก็ขั้น6แค่นี้ตัวนางก็จะสามารถยืนแนวหน้าคู่กับเพตาแบบชิวๆดีไม่ดีอาจจะตายยากกว่าเพตาอีกเพราะว่าตัวนางอ่ะมันจะไม่เหมือนเพตาตรงที่ว่าเพตาต้องกดสกิลใช่ไหมครับถึงจะดูดเลือดแต่ของเวโรนาไม่ต้องเวโรนานี่ตีทุกดอกดูดเลือดหมดเลยครับดูดเลือดหมดเลยดูดเลือดดูดเลือดก็โคตรแรงถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะปลดแคมป์เลเวลนางได้ดูด 40% อันติเมทก็โดนทุกตัวแถมแม่งโคตรแรงโดนทีนี่หมีก็เห็นว่าประมาณครึ่งหลอดแล้วก็เลือดลดเรื่อยๆไอตอนจังหวะที่เลือดลดเนี่ยไม่สามารถรักษาได้ด้วยแล้วก็ตัวที่ติดเลือดไหลอยู่แล้วเนี่ยจะบวกดาเมจต่างหากด้วยโอ้โหแม่งแรงมากนะเอาง่ายๆถ้าเกิดคู่กับแจ็คกาลีนแผงหลังตายหาแน่นอนพูดจริงๆนะพอแจ็คกาลีนเริ่มมามันก็จะไปล้วงแผงหลังให้ติดเลือดไหลอยู่แล้วแล้วกดอันติเมทแผงหลังโดนดาเมจเพิ่มอีกโอ้โหสรุปความคิดเห็นหมีตอนนี้เทียงไม่ออกนะหมีว่ามันยังต่ำกว่าขวด SS ความเห็นส่วนตัวหมีแต่ว่าเขาอาจจะเอ็ดตัวแรกเลยหรือเปล่าของผีดิบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวหมีมองว่ายังต่ำก็ควรเอ็ดเอ้ยเอ็ดสองตัวนะเอ็ดสองตัวมั่นใจว่ายังไงต้องควรเอ็ดสองตัวเพราะว่าน้องทำได้แทบทุกอย่างเลยสักกระเบือยันเรือล้มใช้คำนี้ก็ไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็จบกันไปสำหรับการรีวิวน้อง
วิลลาน่านะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหมีจะยืมออริจินอ่ะของคนที่เขาอัดแบบแม็กๆให้ดูเลยนะขั้นแบบออริจิน 3-5 ดาวแล้วก็อันติแฟก6ดาวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเพื่อนๆอัดแบบแม็กสุดแล้วเนี่ยเวลาน่ามันจะเก่งขนาดไหนนะแต่โดยส่วนตัวแคทหมีลองตอนนี้ก็รู้ว่าเก่งแล้วอะถ้าอัดได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยอาจจะอัลติเมทพาวเวอร์ทีเดียวเนี่ยอาจจะหายไป 70% เลยก็ได้ทั้งปาร์ตี้บางตัวติดเลือดไหลแล้วก็อาจจะตายไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวไหนที่มันติดอะเลือดไหลมันก็จะมีดาเมจเสริมอยู่แล้วนะอัลติเมทพาวเวอร์แล้วก็โดยส่วนตัวคืออย่างที่เห็นถ้าเกิดน้องตีแรงมันก็ยิ่งดูดเลือดเยอะมันก็ยิ่งยื้อตายยากแทงได้ดาเมจได้ครบเครื่องจบครับสำหรับการรีวิวก็คือให้ SS สำหรับหมีนะอันนี้สำหรับหมีก็เผื่อจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับว่าลองวิเคราะห์ว่าควรจะเปิดหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ควรหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าว่ะแต่โดยส่วนตัวหมีก็คงไม่ไปเล่นเผ่าอันเดนนะเพราะว่าหมีเล่นคนแค่ ID เดียวหมีก็ไม่ไหวแล้วจริงๆชอบมากเลยนะเวลาน่าเนี่ยเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเผ่าคนก็จะมีอากิมานะครับหลังฮอลังนะอากิก็จะเป็นนักสาวหน้าคล้ายๆทีฟาใช้ดาบนะครับจะได้นั่งใส่ถุงน่องโหไม่งั้นว้าวกว่านี้เยอะก็เรียบร้อยนะครับงั้นก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเนียนครับคุณคูเปอร์ 15,000 บาทคุณซาคิ 6,000 บาทคุณนัว 2,000 บาทคุณอาคาน่าเวิร์น 2,000 บาทนะครับคุณทอย 1,000 บาทคุณเอเทสัน 1,000 บาทนะครับนี่คือช่องทางสนับสนุนช่องลักกี้แบร์นะครับเผื่อเพื่อนๆคนใดอยากสนับสนุนมาได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกม Everzone อย่างมีความสุขนะครับและอยากให้หมีทำไกด์เกี่ยวกับเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมได้นะครับอย่างอันนี้เวลาหน้าคนขอมาเยอะมากวันนี้มีคนถามหมีเนี่ยประมาณ30กว่าแชทได้นะว่าพี่ตกลงเวลาหน้าผมต้องเปิดหรือเปล่าเวลาหน้าเก่งหรือเปล่าเวลาหน้าดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไปหาข้อมูลจากผู้เล่นท็อปเพลเยอร์มาด้วยคนคุณต้มยำกุ้งน่าจะเก่งสุดแล้วนะในบรรดาอันเดดในคนที่ลงบอร์ดที่มีเห็นนะเพราะว่าแจ็คกาลิน5ดาวก็นี่ก็การันตีได้แล้วนะไงก็ขอให้เพื่อนเล่นเกมเอว่าสวยอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวออกมาดูรูปเวลาหน้าเซ็กซี่ตรงนี้ดีกว่านะเจริญหูเจริญตามากกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าเอ้าแล้วผมเล่นเผ่าอื่นผมควรเปิดไหมมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆขาดแทงหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆขาดแทงขาดดาเมจเนี่ยมันสามารถเปิดได้นะต่อให้เผ่าคนก็เล่นได้เพราะว่าเผ่าคนหมีก็ยังมองว่าถ้าจีโฮมาลงคู่กับเวโรน่านี่โคตรเถื่อนเลยนะลองคิดสภาพดิบวกคิติคอนให้อยู่แล้วเวโรน่าสับทีคิติคอนดาเมจแรงโอ้โหดูดเลือดแบบแล้วตัวนางเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้แทบทุกอย่างอะนะอันนี้แต่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วกันแต่โดยส่วนตัวคือหมีไม่ได้แบบมีงบเติมเยอะอะหมีทำ6เกมก็แบ่งเฉลี่ยกันหมีคงต้องรอน้องอากิเดี๋ยวทีเดียวเลยดีกว่าเดี๋ยวรอไปทีมคนพังงาดอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ไว้ก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวคือเก่งแน่นอนนะครับเวลาหน้านะไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ